คลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาทดสอบการทำงานของบอร์ด ZKMT21 นะครับที่ระบุมานะฮะว่า50วัตต์สตีริโอแล้วก็100วัตต์นะครับแต่ว่าจากที่ผมเคยทำคลิปไปนะฮะแนะนำ IC สเปค IC ของ MT21 แล้วนะฮะเขาจะอยู่ที่40วัตต์สตีริโอแล้วก็80วัตต์นะครับแยกท่าอิสระนะฮะคลิปนี้ผมจะมาทดสอบนะครับแบบบอร์ดเดิมๆนะฮะยังไม่ได้เพิ่มคาปาหรือว่าทำอย่างอื่นนะครับเป็นบอร์ดเดิมๆผมจะทดสอบกับแหล่งจ่ายไฟที่เป็นไฟ12โวลต์อัพขึ้นมาเป็น21โวลต์นะครับนี่นะฮะผมอัพผ่านบอร์ดบูทคอมพิวเตอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นบูทคอมพิวเตอร์1200วัตต์20แอมป์นะครับก็บูทขึ้นมาเป็นไฟ21โวลต์นะฮะนี่นะครับก็มาเข้ากับบอร์ด MQ นะฮะซึ่งลำโพงซ้ายขวานะครับจะเป็นลำโพงข้างละ75วัตต์นะครับซ้ายขวากลางแหลม75วัตต์4โอห์มนะครับตัวนี้นะฮะเป็นบัตรรวมของตู้นี้นะครับแล้วก็ซับเบสนะฮะก็จะเป็นลำโพง 6.5 นิ้วแม่เหล็ก2ก้อนนะครับหากำลังวัตต์นะครับอยู่ที่350วัตต์นะครับผมต่อเป็น4โอห์มนะครับจริงแล้วตัวนี้จะเป็นไว้คู่นะครับถ้าต่อขนานกันก็จะเป็น2โอห์มนะฮะแต่ว่าผมจะจัดสเปคเป็นเทสที่4โอห์มนะครับเพราะว่าถ้า2โอห์มก็จะอันตรายต่อแอมป์เกินไปนะฮะเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่าอุณหภูมิของ IC นะครับจะร้อนขนาดไหนนะฮะครับก็ทำการเปิดสวิตช์นะฮะเปิดเพลงนะครับทดสอบการทำงานนะครับค่อยร้อนขึ้นนะฮะสังเกตจากวัดจากแผ่นระบายความร้อนของ IC พักขยายนะฮะก็เริ่มต้นตั้งแต่29โวลต์30 31 32 33นะฮะก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะปรับวอลุ่มเบสนะฮะขึ้นไปอีกนะครับจะมาดูว่าจะสูงขึ้นขนาดไหนนะฮะครับตอนนี้ก็34องศาเซลเซียสแล้วนะฮะผมก็จะเปิดประมาณ 3-4 เพลงนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเร่งวิดีโอขึ้นไปให้มันไม่นานจนเกินไปนะครับนี่นะฮะ35องศาแล้วนะครับ37องศาอันนี้นะครับ40องศาแล้วนะฮะขึ้นมาที่49องศาแล้วครับดูว่าจะถึง50หรือเปล่านะฮะปล่อยไปเรื่อยๆนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะฮะเดี๋ยวดูไปก่อนนะครับเพราะว่าไฟ21โวลต์นะฮะค่อนข้างจะกำลังวัดเต็มที่ของ IC เลยนะครับปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับจับก็เริ่มร้อนแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังแตะได้อยู่นะครับเริ่มร้อนนะฮะแผ่นใบความร้อนนะครับครับตัวเลขอุณหภูมิขึ้นมาที่50องศาแล้วนะฮะ51องศานะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะร้อนขึ้นมานะครับแต่ว่า IC ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะครับจากการทดสอบนะฮะผมก็ทดสอบที่เพลงประมาณเพลงละ3นาทีกว่านะครับอยู่ที่3เพลงนะฮะก็ตกประมาณเกือบ10นาทีนะฮะซึ่งอุณหภูมิก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะจนถึงประมาณ49 50สูงสุดที่51องศานะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะฮะถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟที่21โวลต์นะครับแล้วก็โหลดที่4โอห์มนะครับก็อาจจะต้องมีพัดลมมาช่วยนะครับเพราะว่าอาจจะเสียงไปหน่อยแต่ว่าคุณภาพเสียงคือดีนะฮะคือให้เสียงเกือบ40นะครับ40วัตต์เลยนะฮะประมาณ37 37.7 37.8 นะฮะกินกระแสอยู่เกือบ2แอมป์นะครับนี่นะฮะ 179 เนี่ยอยู่ประมาณนั้นนะฮะซึ่งคุณภาพเสียงที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเปรียบเทียบกับตัวแอมป์ก็ผมว่าก็ใกล้เคียงกับ TB21 เลยนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะใช้แบบนี้ก็ต้องติดพัดลมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาปลอดภัยนะฮะก็อยู่ที่ประมาณ19โวลต์นะครับอัพไฟขึ้นมาเป็น19โวลต์นะฮะคุณภาพเสียงดีกว่า12โวลต์แน่นอนนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางนะฮะในการนำไปต่อใช้งานนะครับลงตู้นะฮะก็อุปกรณ์ตามนี้นะฮะผมก็ใส่ลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายใต้คลิปนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์
กดกระดิ่งกับ Channel Jack D ไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ